สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวอุปกรณ์มัล t ิทูนะครับก็ตัวนี้เป็นมัล t ิทูตัวที่ผมซื้อมาใช้นานแล้วนะครับแต่ไม่ได้รีวิวลืมรีวิวเลยเพราะว่าช่วงที่ผมจะเริ่มรีวิวเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้มีดมันหักนะครับล็อกมันหักผมก็เลยส่งไปรีเฟรชที่ร้าน Thailand Outdoor นะครับสาขาอารีตัวนี้ก็ซื้อจาก Thailand Outdoor สาขาอื่นนะครับไม่ได้ซื้อจากอารีแต่ว่าก็ ไปเคลมที่อารีได้เพราะว่าเขาก็เป็นตัวแทนจําหน่ายเลสเตอร์แมนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ร้านสาขาอารีเนี่ยผมก็เป็นลูกค้าประจําคือไปสาขานี้บ่อยที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ก็สาขาลาดพร้าวนะครับก็คือเป็นสาขาที่ย้ายมาจากสถานทูตลาวก็เป็นสํกักงานใหญ่นะครับอยู่ตรงถนนลาดพร้าวระหว่างซอย1 1 8กับ1้อยสิบหกับสินะครับคือ120ออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับจะเจอ18 16ดร้านจะอยู่ติดถนนเลยนะครับอยู่ระหว่างซอย16กับ18นะครับก็ประมาณนั้น ตัวนี้เป็นครีมมัลติทูสหรือว่าเป็นอุปกรณ์มัลติทูสที่มีการใช้งานเป็นถ้าไซส์เนี่ยเป็นขนาดา small medium นะครับก็คือเป็นขนาดเล็กกลางไม่ได้ว่าใหญ่มากเหมือนกับพวกรุ่น Search หรือว่ารุ่นมัดอะไรอย่างเงี้ยเล็กกว่านะครับผมมีมัดอยู่ด้วยนะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับอ่านี่คือ Letterman มัดนะครับ M U T มัดก็จะมีขนาดมิติที่ใหญ่กว่าเจ้าตัวไซส์คิกตัวนี้นะครับตัวนี้คือรุ่นไซส์คิกนะ ประมาณนี้นะครับน้ำหนักมากกว่ามิติใหญ่กว่าแต่ว่าไซคิกจะเป็นขนาดจะเรียกว่าคอมแพกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่เป็นเล็กกว่านี้ก็จะเรียกว่าซับคอมแพกอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือของเขาเนี่ยจะมี a s s i s t opening ก็คือมีตัวสปริงนะครับในช่วยการช่วยกางขีมแล้วก็ในขนาดแล้วก็มิติที่ใกล้เคียงกันนะครับจะมีรุ่น Wingman นะครับ r, ave, r e v R E V นะครับ e v w i n g m a n ไซคิกนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น ผมจำไม่ได้รุ่นเคิร์ลหรือว่ารุ่นอะไรแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็บอนหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เพิ่งออกมาใหม่ราคาจําหน่ายอยู่ที่ประมาณ2000ันกลางๆนะครับสองพันสี่สองพันหกอะไรประมาณเนี้ยนะครับตัวนี้ผมซื้อมาประมาณอย่างต่ำๆประมาณ3-4ปีแล้วนะครับนานแล้วเหมือนกันเนาะปัจจุบันยังคงผลิตอยู่นะครับมาดูกันที่รายละเอียดของเจ้าตุก๊กรตัวนี้เลยนะบอดี้ทั้งหมดนะครับผลิตด,ด้วยสเตเลสสตีลนะครับฟินิชชิ่งของเขาก็จะเป็น สโตนวอชหรือเป็นทัมเบิลฟินิชเนี่ยก็จะเป็นลายขีดข่วนบนผิวอยู่แล้วนะครับเป็นสีเงินซึ่งยังไม่เห็นนะครับว่าจะเป็นสีบอดี้อื่นอย่างเช่นดามออกไซด์อะไรยังไม่มีนะก็จะจัดอยู่ในประเภทคีมมัลติทูสของค่ายนะครับที่อยู่ในไซส์เล็กถึงกลางแล้วก็เป็นราคาไม่สูงมากนะครับไม่ถึง3,000บาทถูกกว่าเวฟอีกนะครับตัวนี้ส่วนที่มีก็คือจะมีชื่อย e ี่ห้อเล m แมนไซสคิกนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะฝั่งนี้อยู่ที่คลิปนะครับจะมีอุปกรณ์หลักๆก,ก,ก็คือเป็น,บนบออใบ เราจะเจอกับตัวมีดนะครับลายแหลมซึ่งเป็นลักษณะเป็นชีฟฟูดประมาณนี้นะครับจะมีไกดิ้งเป็นฮ o ลโลกรายซึ่งก็จะเหมาะกับการใช้งานตัดเฉือนเจาะอ,อะไรต่างๆนะครับตัวคมค่อนข้างบานแล้วก็เฉียบมากเลยนะครับทำให้ตัดใช้งานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวใบมีดเองก็จะเป็นลักษณะผิวซาตินฟินิชนะครับหรือว่าเป็นทัมเบิลฟินิชที่บริเวณฮอลโลกรายตรง ลายนะครับจะเป็นสาตนฟินิชด้านบนเป็นทัมเบิลฟินิชรูนี้ก็สามารถจะใช้เปิดได้ทั้งคนถนัดขวาและซ้ายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเปิดได้เฉพาะคนถนัดขวาเท่านั้นนะครับเพราะว่าด้านซ้ายมันไม่มีอะไรให้ดันออกมานะครับถนัดซ้ายก็ใช้นิ้วชี้ดันใบมีดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกส่วนตัวล็อกตัวนี้จะเป็นแบบไลเนอร์ล็อกนะครับคือใช้ตัวไลเนอร์สแตนเลสข้างในเป็นตัวล็อกใต้โคนใบมีดนะครับมีสปริงเป็นแหนบขึ้นมาคำ้ำแล้วเป็นสัญลักษณ์กุญแจแบบนี้นะครับ ซึ่งไอตัวล็อกนี่นะผมใช้จนหักไปแล้วนะครับครั้งที่แล้วแล้วก็ส่งไปรีเฟอร์บิชที่ร้านนะครับมันจะหักบริเวณตรงนี้แหละนะครับรอยหักหักแล้วมันก็จะล็อกไม่อยู่แล้วนะครับพอรีเฟอร์บิชกลับมามีดก็แน่นขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขามีการไขเซอร์วิสให้มันแน่นขึ้นนะครับรีเฟอร์บิชคือการส่งไปซ่อมแซมปรับปรุงนะครับเพื่อให้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ก็เป็นบริเนตทีของเลสแมนอยู่แล้วนี่คือมีดอยู่ด้านนี้นะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นเลื่อยเป็นซอนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเล่อยขนาดเล็กนะครับเป็นแบบใบฟันหยักสามารถจะตัด cross grain ได้คือตัดขวางเสี้ยนนะครับหรือว่าตัดตามเกรนก็เป็น end grain ครับได้ด้วยนะครับก็เป็นรูเปิดเหมือนกันแล้วหัวของเล่อยก็จะค่อนข้างจะเล็กแล้วเรียวนะครับสังเกตูจะมีสนิมอยู่บ้างนะเพราะผมใช้งานอยู่เยอะอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะเวลาจับก็ดีระบบล็อกก็เป็นไลเนอร์ล็อกเหมือนกันนะครับครับก็ดันตัวไลเนอร์ลงไปแล้วก็ เก็บกลับนะครับด้านนอกก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับที่สามารถจะเปิดเครื่องมือจากด้านนอกได้ส่วนคลิปก็เป็นแบบพกพาแบบค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ยาวดีนะครับซึ่งก็ออกแบบมาให้เหน็บกระเป๋าอันเกงกระเป๋า,าเป็น EDC bag อะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายนะครับก็พกพาสะดวกดีส่วนอุปกรณ์อื่นๆจะอยู่ข้างในนะครับเราจะหยิบใช้งานก็ต้องกางตัวคีมออกมาด้วยการอ้าแบบนี้ส่วนท้ายจะมีลันยัดโฮนะครับตรงนี้นะครับ2ฝัง่งเลยแล้วแต่เราถนัดครับร้อยเชือกร้อยสายกันตกได้ าออกด้วยกันแอาครีมแบบนี้นะครับแล้วก็ดันทันทีที่ครีมถูกาออกเนะเราก็จะเจอว่าตัวครีมเนี่ยมี assist opening หรือว่าตัวช่วยการนะครับเป็นสปริงอยู่ข้างในกลไกตรงนี้นะครับมันจะาออกทุกครั้งเมื่อเราไม่ได้บีบครีมไว้ซึ่งก็สะดวกมากกับการใช้งานเวลาที่เราต้องการบีบหรือว่าหมุนอะไรแล้วเราต้องการแบบหุบอ้าหุบอ้าอยู่ตลอดนะครับตัวครีมเองก็จะาออกแม้ว่าจะงหงายขึ้นแบบนี้ก็ตามนะครับสปริงค่อนข้างแข็งแรงนะครับมีแรงต้านดีเลยนะ สังเกตดูว่าด้ามก็ค่อนข้างหนักเนาะแต่ว่าตัวครีมเองกับกลางออกมาได้ง่ายด้วยนะครับก็สะดวกนะครับกับใครที่ชอบอครีมหรืออุปกรณ์ที่มี assist opening หรือว่าระบบช่วยกางลักษณะนี้นะครับตัว pliers หรือว่าตัวปากครีมนะจะเป็นลักษณะฟันละเอียดตรงปลายนะครับประมาณกึ่งกลางของอเซกชั่นแรกนะครับแล้วปลายก็แหลมสามารถใช้ดึงแม็กนะครับดึงพวก อะไรที่มันเป็นต้องการใช้งานละเอียดๆปลายเล็กๆนะครับตัดแบบนี้พร้อมกับฟันกันลื่นนะครับถัดมาอีกจะเป็นตัวล็อกนะครับเป็นแคลมล็อกก็จะเป็นฟันหยกัยกๆยกัยกหยกับๆขึ้นมาอีกพร้อมกับช่องที่เป็นโค้ง,งสามารถใช้หนีบหัวสกรูนะครับใช้บิดอะไรก็ได้แล้วก็ถัดลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีตัวไวท์แคตเตอร์หรือว่าตัวตัดลวดนะครับซึ่งเป็นลักษณะแบบตัดหยาบอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้แล้วก็ถัดลงมาข้างล่างข้างในสุดจะเป็นตัดแบบเส้นใหญ่ซึ่งคีมพวกนี้จะ ไม่สามารถจะเปลี่ยนฟันได้นะแต่เขาใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานนะครับผมใช้มาประมาณ3-4ปีใช้งานเยอะอยู่นะครับตัดลั่ตัดอะไรก็ยังไม่เจอว่ามันบิ่นหรือว่าหักนะครับเพราะว่าทำฮีททรีทเมนต์แล้วก็ดีไซน์ความหนานะครับออกแบบแล้วก็ทดสอบมาแบบค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสียหายก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะอยู่ข้างในบริเวณด้ามน,นะครับอยู่ด้านล่างทั้ง2ฝั่งเลย เราเริ่มมาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับฝั่งนี้มีอะไรบ้างน,นะครับก็ต้องการจะเปิดเครื่องมือก็ใช้นิ้วจิกลงไปในรูนะครับแล้วยกขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะเจอกับสกรูไดเวอร์หรือว่าไขาควงนะครับซึ่งในนี้จะมีไขควงอยู่2อตัวด้วยกันตัวแรกจะเป็นฟิลิปตัวใหญ่นะครับก็เป็นหัวแฉกบวกนะครับแบบนี้ส่วนอีกตัวนีงเป็นแฟลตเทดหรือหัวแบนนะครับก็เป็นตัวใหญ่เหมือนกันจะใช้งานก็ต้องดันตัวไขควงไปให้สุดนะครับมันก็จะมีจอ,อยหรือว่าตัว รีเทนนะครับล็อกไว้แบบนี้จะใช้งานก็การแล้วก็หมุนหรือว่าเราจะพับครีมกลับเข้าไปก่อนก็ได้นะครับด้วยการทําแบบนี้เราก็จะได้ด้ามไขควงที่มีความยาวน้อยลงแล้วด้ามอ้วนขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มแรงบิดนะครับจับถนัดขึ้นบิดง่ายขึ้นแล้วก็โอกาสที่มันจะพับหนีบมือก็น้อยลงด้วยเพราะว่าตัวครีมมันพับเข้าข้างในเวลาเราปิดแบบนี้นะครับครีมก็พับมาได้แค่นี้มันก็จะหยุดแล้วไม่หนีบมือนะครับก็ใช้งานได้ไม่ยากเท่าไหร่ แต่ถ้าใครต้องการแรงบิดมากขึ้นอีกก็กางครีมออกในลักษณะนี้นะครับเราก็จับแบบนี้นะครับตัวด้ามนี้จะช่วยออกแรงบิดนะครับมากขึ้นแล้วก็เพิ่มระยะความยาวมากขึ้นด้วยในกรณีที่ทํางานในพื้นที่ที่ต้องการช่องพื้นที่นะครับแคบเข้าในพื้นที่ที่เข้ายาก,ยากส่วนการพับกลับก็เป็นสลิปจอยนะไม่ต้องมีล็อกอะไรนะครับเราสามารถจะพับครีมกลับลงมาได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีล็อกอะไรให้ต้องกังวล ตัวแฟลชเฮดก็เหมือนกันนะครับระบอกแฟลตเฮดก็แบบเดียวกันเลยนะครับหน้าตาก็เหมือนกันอยู่ตำแหน่งเดียวกันอันนี้ก็เป็นฝั่งที่เป็นสกรูไดเวอร์หรือเป็นไขควงใหญ่นะครับทั้งแฟลตเฮดแล้วก็ฟิลิปหัวแบนและหัวบวกส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ gon, เล็กลงมาอีกนะครับใช้งานก็หยิบขึ้นมาเหมือนกันนะครับดันตัวล็อกขึ้นมามีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นมีดซ a เ e ตหรือว่าเป็นมีดฟันหยักนะครับซึ่งออกแบบมา ให้ใช้งานตัดผ่านาวัตถุที่มีความเหนียวแน่นหนาอย่างเช่นเชือกนะครับถาวันสายยางสายไฟอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นมีดหั่นสเต็กก็ได้นะนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นมีดที่มีฟันกึ่งอยากผสมนะครับทำให้มีแรงฉุดมากขึ้นในเนื้อวัสดุลองนึกถึงมีดหั่นสเต็กนะครับกรายดิงเป็นฮอร o โลกรายนะครับลับลายก็เป็นปลายกดลงไม่แหลม แต่ก็ใช้เลื่อยหั่นได้ดีนะครับซึ่งอันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาพอประมาณแล้วนะครับทั้งการตัดสายยางนะครับตัดสายไฟตัดเถาวั์อะไรแบบนี้แล้วก็อีก2ชิ้นที่มีตรงนี้นะครับถ้าหยิบยากนะครับตัวนี้ด้านหลังจะมีช่องเอาไว้ดันเนาะก็เราก็ดันเจ้าตัวอุปกรณ์นี้ออกมานิดนึงก่อนนะครับแล้วค่อยใช้เล็บนะครับจิกหรือว่ายกเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นไฟล์หรือว่าเป็นตะไบนะครับซึ่ง ตะไบนี้นะครับออกแบบมาฝั่งนี้จะเป็นตะไบเอาไว้ตะไบเหล็กนะครับหรือว่าตะไบไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ตะไบรับมีดนะครับปลายจะเป็นแฟลตเฮดตัวเล็กลงแล้วฝั่งนี้จะเป็นสเกลหรือไม้บรรทัดนะครับมีมาตรวัดทั้งหน่วยมิลลิเมตรและหน่วยเซนติเมตรหน่วยมิลลิเมตรคือเมตริกนะครับก็คือเป็นเซนติเมตรข้างล่างนะครับประมาณ5เซนประมาณนั้นนะห้ถึงหเซนส่วนด้านบนก็จะเป็นอิมพ r เรียลหรือเป็นนิ้วนะครับเป็นหน่วยนิ้วก็ใช้วัดอะไร คร่าวๆได้นะครับหัวตรงนี้ก็ใช้เป็นสกรูเดเวอร์ได้ด้านนี้ก็เป็นหมบ้บรรทัดส่วนด้านนี้ก็เป็นตะไบนะครับตะไบเล็บได้ไหมก็ได้นะนะครับแต่ว่าใช้รับมีดไม่ได้นะครับเราพับกลับก็แค่พับลงมาแบบนี้สุดท้ายนะครับบริเวณตรงนี้นครับท้ายสุดเลยข้างในก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันเล็กนะครับเปิดออกมาเราจะเจอกับเจ้า Can o p e n e r หรือ Bo t t l e o p อ n e r นะครับอันนี้จะเป็นตัวเปิดกระป๋องนะครับสามารถใช้งานเปิดกระป๋องอาหารได้นะครับด้วยแล้วก็ใช้เปิดขวดนะครับที่เป็นฝาจีบครับงัดได้ด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเซกชันบริเวณด้านล่างตรงนี้จะเห็นว่ามีช่องเป็นตัว v นะครับร่องตัว v ซึ่งร่องนี้นะครับออกแบบมาให้ใช้งานเป็น w i r e stripper หรือว่าเป็นตัวปอกสายไฟนะครับเอาสายไฟวางลงไปแล้ว ก็กดลงไปแล้วหมุนๆนะครับรอบๆแลรวสไลด์ออกแค่นี้นะครับก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นอันนี้คมนะครับคมคมเลยนะส่วนสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์ยาร์ดริงนะเป็นห่วงร้อยสายซึ่งก็จะออกแบบมานะครับให้ใช้งานเป็นลักษณะก็คือเป็นห่วงห้อยนะครับถ้ามีคีย์เชนหรือว่าพวงกุญแจก็สามารถจะยืดออกมาอย่างนี้แล้วห้อยนะครับแบบนี้ได้ด้วยนะถ้าต้องการหรือถ้าไม่ต้องการก็พับเก็บแบบเข้าไปก็ได้นะคก็เป็นสเตเลสทั้งอัน ครีมนี้โดนฝนนะครับโดนความชื้นมา2-3สปีแล้วผมยังไม่เจอว่ามีปัญหาเป็นสนิมหรือว่าฝืดอะไรเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็เป็นขีมที่ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับน้ำหนักไม่ได้เยอะพกพาง,ง่ายแล้วก็อุปกรณ์ที่มีทั้งหมดก็พอใช้งานแล้วมีดนะครับเลื่อยแล้วก็มีดฟันหยักครีมไพลเลอร์ที่ตัดลวดที่ปอกสายไฟที่เฟิดขวดถ้าใครมองหาครีมเลตเทอร์แมน นะครับที่ไม่แพงมากนะครับล้วมีระบบช่วยกลางคีมด้วยนะตัดสายไฟราคาประมาณ2,000 0พันกลางๆนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ l e เลสแมนไซคิกนอกจากนี้ก็จะมี REV r e ีนะครับมี Wingman w i n g m ม n มีกันไกลนะครับเด่นเรื่องกันไกลแล้วก็จะมีรุ่นอื่นๆอย่างเช่น Cure อย่างเช่น Born อะไรพวกนี้ก็จะแพงกันไปอีก ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาชมรีวิวนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะนี่คือเล m a n w a ว e นะครับไม่ใช่เวฟสินี่คือเ Man p s y ซค i c นะครับขอบคุณมากนะแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะครับลองเทียบกับเลส m a n เวฟอยู่ไหมถ้าสงสัยว่าเวฟตัวใหญ่กว่าไซคิกไหมนะครับนี่คือเวฟตัวนี้เป็นเวฟรุ่นเก่านะครับยังไม่ใช่เวฟพลัสเนาะเปลี่ยนใบไม่ได้นะครับไซส์ก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะเวลากลางออกมาแต่เวลาพับเนี่ยเวฟใหญ่กว่าชัดเจนนะครับประมาณนี้นะครับ เว็บมีรีวิวไปแล้วด้วยนะเรวค่อยไปดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ t u t o r s r g e r r หรือเอาชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อไปค้นในช่องค้นหาใน c h ANNEL ก็ได้นะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ Hebi <be. S 2> Raiden Out